สวัสดีครับตอนนี้ผมมาถึงน้ำตกเขาชะเมานะครับจังหวัดระยองผมเห็นฝนมันตกชุกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะครับก็เลยวางแผนที่จะถ่ายเห็ดเพราะเห็ดเนี่ยเราต้องรอให้ฝนตกชุกก่อนนะครับอย่างน้อยต้องสักเดือนเต็มๆเลยนะครับให้มีน้ำฝนชุกๆหน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเซอร์เวย์นะครับมาดูเห็ดซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้เป็นวันที่8กรกฎาคมผมก็มาเซอร์เวย์เมื่อวันที่2ไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเจอเห็ดนะครับแล้วก็วันนี้ผมเลยเข้ามานะครับมาถ่ายเห็ดซึ่งถ่ายเห็ดแคมเปญเนี่ยถามว่าถ่ายยากไหมก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการตั้งกล้องค่ากล้องกันดีกว่าก็เดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากล้องกันก่อนนะครับการถ่ายเห็ดแคมเปญเนี่ยหรือการถ่ายมาโครนะครับเราใช้เลนส์ทั่วไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เลนส์มาโครหรือว่า extension tilt นะครับถ้าเรามีเลนส์ normal นะครับเราก็ใช้ extension tilt มาช่วยนะครับการตั้งค่ากล้องนะครับกล้องมาดูกันเลยนะครับส่วนใหญ่เราจะตั้งเป็นแมนนวลทั้งคู่นะครับทั้งเลนส์ก็ตั้งเป็นแมนนวลนะครับตัวกล้องเองก็แมนนวลนะครับสปีดชัตเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้อยู่ที่80ถึง100 160นะอันนั้นขึ้นอยู่กับใครต้องการมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบ็คกราวด์นะครับเพราะฉะนั้นพวกคนที่เล่นกล้องเข้าใจคำว่ารูรับแสงหรือสปีดชัตเตอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเราควรจะตั้งสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่นะครับเรื่องของต่อไปก็เรื่องของรูรับแสงนะครับแน่นอนนะครับการถ่ายมาโครเนี่ยถ้าเราใช้แฟลชนะครับเราควรจะใช้ F สูงๆเลยอย่างเช่น F10 ถึง F16 อย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ประมาณนี้แล้วแต่คนชอบว่าจะใช้ F อะไรนะครับแล้วก็ส่วน ISO เนี่ยจะใช้100 200 300อันนั้นขึ้นอยู่กับความแรงของแฟลชนะครับเราก็ตั้งไปนะครับต่อไปก็เป็นไวท์บาลานซ์นะครับไวท์บาลานซ์เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ออโต้หมดเลยนะครับผมไม่เคยใช้ตั้งค่า K เลยเพราะว่าเราสามารถไปปรับในไลท์รูมได้นะครับส่วนการวัดแสงนะครับการใช้แฟลชก็วัดแสงแบบเฉลี่ยทั้งภาพก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเฉลี่ยทั้งภาพนะครับไฟล์ก็ควรจะตั้งเป็นไฟล์รอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปปรับแต่งอีกหลายๆอย่างเลยอย่างเช่น เรื่องของการปรับสีปรับความสว่างปรับแบ็คกราวด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไฟล์รอนะครับอันนี้ส่วนของตัวกล้องนะครับทีนี้เรื่องต่อไปอุปกรณ์ต่อไปก็จะมีเรื่องของฟ็อกกี้นะครับฟ็อกกี้ฉีดน้ำเนี่ยซึ่งผมเองใช้ตลอดนะครับฟ็อกกี้ฉีดน้ำต่อไปก็เป็นขาตั้งกล้องนะครับที่เราขาดไม่ได้นะครับขาตั้งกล้องเนี่ยต้องใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นสายลั่นชัตเตอร์ซึ่งสายลั่นชัตเตอร์เนี่ยเวลาเราถ่ายคนเดียวเนี่ยมันก็ควรใช้สายลั่นชัตเตอร์นะครับแต่ผมมาวันนี้ผมถือทั้งแฟลชถือทั้งน้ำฟ็อกกี้ผมเลยต้องตั้งเวลาในกล้องนะครับเป็น10วิ2วิแล้วแต่เรานะครับส่วนตัวต่อไปก็เป็นเรื่องของแฟลชทิกเกอร์นะครับแล้วตัวแฟลชแล้วก็ซอฟต์บ็อกซ์นะครับแฟลชทิกเกอร์แล้วก็ตัวรับตัวส่งนะครับซึ่งทำไมเราต้องใช้แฟลชแยกเพราะว่าเวลาเราถ่ายมาโครเนี่ยเราจะต้องถ่ายอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแฟลชแยกดีที่สุดนะครับแฟลชโฮคอนเราก็ไม่ควรจะใช้นะครับอันนี้นะครับสำคัญมากนะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของยากันยุงนะครับยากันยุงต่อไปก็เป็นน้ำน้ำนี่ต้องใช้แน่นอนเพราะว่าโอ้โหขึ้นไปนี่หิวน้ำมากเลยเพราะว่ามันร้อนนะครับข้างในเพราะอากาศถ้าฝนตกเนี่ยมันจะไม่มีลมเลยข้างในเนี่ยมันก็จะร้อนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องใช้นะนี่หลักๆนะครับในการถ่ายมาโครเดี๋ยวเราไปดูภาพกันดีกว่าว่ามันสวยขนาดไหนนะครับโอเคขอบคุณนะครับแล้วก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ